พี่ชื่อกราฟิกนะชื่อเหมือนภาคคอมใช่ไหมแต่พี่ไม่ได้ชอบคอมอ่ะเดี๋ยวจะมาสอนแมทสองโอเคงั้นเริ่มกันเลยแล้วกันเปิดไปที่หน้า155ครับเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาสอนวิชา exponential แล้วก็มีฟังก์ชันลำดับอนุกรมแล้วก็เมตริกนะ4เรื่องเปิดหนังสือเลยหน้า155นะมาเริ่มกันที่ฟังก์ชัน exponential เลยพี่ขอย่อว่า expo แล้วกันexponential เนี่ยพูดง่ายๆก็คือฟังก์ชันเลขยกกำลังมันจะเขียนอยู่ในรูป y เท่ากับ a ยกกำลัง x โดยมีเงื่อนไขว่า a จะต้องมากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1ลองคิดดูถ้า a เป็น1 1ยกกำลังอะไรก็ได้1มันก็จะกลายเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ1ใช่ไหมซึ่งเราจะไม่สนเพราะมันจะแบบขนานกับแกน x ไปเลยเราจะสนแบบฟังก์ชันที่เป็นเคิร์ฟexponential ก็คือ a ต้องไม่เป็น1ลักษณะกราฟของฟังก์ชัน exponential จะมีอยู่2แบบขึ้นอยู่กับค่า a แบบแรกจะเป็นแบบนี้คือโค้งขึ้นเมื่อ a มากกว่า1และอีกแบบนึงโค้งลงเมื่อ a น้อยกว่า1ทีนี้จุดตัดแกน y คิดว่าจุดตัดแกน y จะเป็นจุดอะไรเป็น y เท่ากับ y เท่ากับ1เพราะว่าพอเราแทน x เป็น0จุดตัดแกน y คือเราแทน x เป็น0แทนลงไปปุ๊บเลขอะไรยกกำลัง0ก็ได้1เพราะฉะนั้นจุดตัดแกน y จะเป็นจุด0 1โอเคนะครับทีนี้อันนี้เป็นแค่ทฤษฎีตัวโจทย์ exponentialอันนี้จะมีหนังสือและลองเปิดคู่กันไปได้แหละจะมีลักษณะประมาณนี้ถ้า a ยกกำลัง m เท่ากับ a ยกกำลัง n เราจะสามารถสรุปได้ว่า m ต้องเท่ากับ n ทีนี้ทำไมเราถึงสามารถสรุปได้นั่นเป็นเพราะฟังก์ชัน exponential เป็น one to one ฟังก์ชันจำได้ไหม one to one ฟังก์ชันคืออะไรคือ y 1ค่าให้ x 1ค่าคือฟังก์ชันโดยปกติ x 1ค่าจะต้องให้ y 1ค่าแต่ one to one ฟังก์ชันจะเป็นฟังก์ชันที่พิเศษหน่อยคือ y 1ค่าจะต้องกลับไปหา x ได้1ค่าเท่านั้น a กำลัง m คือค่า y จากอันนี้พอเราเป็นวันทุวันฟังก์ชันปุ๊บ y 1ค่า x 1ค่าถ้า y เท่ากันแปลว่า x ก็ต้องเท่ากันเราจึงสามารถสรุปได้ว่า m เท่ากับ n ต่อมาถ้าเป็น a กำลัง m เท่ากับ b กำลัง m อันนี้สรุปได้ว่า m เท่ากับ0นี่มอต้นก็เรียนแล้วทีนี้มอปลายหน่อย a กำลัง mเท่ากับ b กำลัง n ล่ะอันนี้จะต้องเทคล็อกเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องล็อกกันต่อไปทีนี้ไปต่อเรื่องล็อกเลยนะ
ล็อกหรือลอการิทึมล็อกเนี่ยเป็น inverse function มีคำใหม่มาอีกแล้ว inverse functionเป็น inverse function ของ function exponential นั่นเองของ a กำลัง x เท่ากับ y คือ function exponential จำได้ไหม inverse function ทำยังไงสลับ y กับ x เราก็สลับเลยสลับ x y ก็จะกลายเป็น a กำลัง y เท่ากับ x ทีนี้เราต้องการให้เหลือ y อย่างเดียวy ก็ไปกดดัน a ออกไป a ก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ก็จะได้ว่า y เท่ากับลบฐาน a ของ x นี่พื้นฐานนะกลับไปกลับมาแต่สิ่งที่พี่ต้องการเนี่ยพี่ต้องการอะไรมากกว่านั้นหน่อยพี่อยากให้น้องคิดลบแบบในใจได้เลยอย่างเช่นถ้าลบฐาน3ของ9ให้น้องดูอย่างนี้เลยว่า3ยกกำลังอะไรได้9ก็เลยตอบ2ล็อกฐาน5ของ125อันนี้ตอบเท่าไหร่3โอเคนะอันนี้ทีนี้ล็อกก็มีสมบัติอยู่ประมาณ8ข้ออันนี้มีในหนังสือแล้วแต่หนังสือมีแค่6เดี๋ยวพี่เพิ่มให้สมบัติของล็อกอันนี้พี่ขอตอบแบบไม่ดูหนังสือได้ป่ะเดี๋ยวพี่ถามแล้วตอบนะล็อกของ a คูณ b เท่ากับเก่งมากล็อก a บวกล็อก b ต่อไปล็อกของ a ส่วน b ก็เท่ากับล็อก a ลบล็อก b โอเคทีนี้ข้อ3ล็อกฐาน n ของ a กำลัง x อันนี้เท่ากับ x ล็อกฐาน n ของ a เหมือนเราตบ x ลงมาข้างหน้าเหมือนตบลงมาอย่างนี้ทีนี้สูตรที่4พี่อยากให้ดอกจันไว้นิดนึงเด็กจะชอบลืมสูตรนี้กันนั่นคือสูตร a ยกกำลังล็อกฐาน n ของ b อันนี้จะเท่ากับ b ยกกำลังล็อกฐาน n ของ a นี่ดอกจันนิดนึงเด็กจะชอบลืมต่อไปข้อ5ล็อกฐาน n ของ a จะเท่ากับ1ส่วนล็อกฐาน a ของ n เหมือนสลับกันสลับเศษส่วนก็สลับตัวข้างหลังด้วยต่อไปข้อ6ล็อกฐาน n ของ a อันนี้จะเป็นส่วนเปลี่ยนฐานแล้วจะเป็นล็อกฐาน x ของ a หารล็อกฐาน x ของ n โดย x เป็นอะไรก็ได้ที่มากกว่า0และไม่เท่ากับ1ต่อไปข้อ7อันนี้เพิ่มเข้ามาจากหนังสือนะเป็นล็อกของ n ยกกำลัง b ของ a อันนี้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย1ส่วน b แล้วก็เป็นล็อกฐาน n ของ a ทีนี้ข้อ8 a ยกกำลังล็อกฐาน a ของ x อันนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยได้ x โอเคนะสูตรเหล่านี้8สูตรพี่อยากให้น้องจำได้ทั้งขาไปและขากลับถ้าน้องเจอล็อก a บวกล็อก b น้องต้องสามารถเปลี่ยนมาเป็นล็อกของ a คูณ b ได้โอเคนะได้ทั้งไปกลับสำหรับ8สูตรใครที่ยังจำไม่ได้หาวิธีจำให้ได้เองนะอันนี้ฝึกทำโจทย์บ่อยๆแล้วก็จำได้มาดูตัวอย่างเลยดีกว่าเริ่มกันที่ตัวอย่างที่4ในตัวอย่างที่4นี้เขาให้แก้สมการเป็นสมการล็อกอ
สมการล็อกในโจทย์ข้อนี้ดูเหมือนมีตัวแปร2ตัวเลยมีทั้งล็อกฐาน2ของ x แล้วก็ล็อกฐาน x ของ2แต่ความจริงมีเพียง1เดียวเท่านั้นครับที่จริงแล้วมันคือตัวเดียวกันแหละน้องต้องดูได้ว่าล็อกฐาน x ของ2เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วนล็อกฐาน2ของ xมันคือตัวเดียวกันแค่แปลงรูปเท่านั้นเองทีนี้พี่ก็กำหนดตัวแปรใหม่ขึ้นมาเป็นตัวแปร a เท่ากับล็อกฐาน2ของ x เหตุผลที่พี่ใช้ a ตัวใหญ่เนี่ยมีเหตุผลอยู่ตอนแรกแต่ก่อนพี่เคยใช้ a ตัวเล็กเสร็จแล้วพอพี่ทำไปสักพักหนึ่งได้ค่า a มาเอาไปตอบเลยซึ่งไม่ใช่สิ่งที่โจทย์เขาต้องการใช่ไหมโจทย์ถาม x เราก็ต้องตอบ x ไม่ใช่ตอบ aพี่เลยเขียนเป็นตัวใหญ่จะได้รู้ว่าเรายังทำไม่จบเราพอได้ a มาปุ๊บต้องแทนกลับเพื่อหา x อีกทีนี้ทำไมต้องใช้ตัว a ล่ะเดี๋ยวน้องอยู่มหาลัยเดี๋ยวน้องจะชอบตัวนี้เองเป็นแรร์ไอเทมตัวแปร a เก็ทไหมเก็ทอ่ะน้องทีนี้เราเอา a ไปแทนก็จะได้เป็น a บวก5ส่วน a เท่ากับ6เอา a คูณตลอดย้ายข้าง a กำลัง2ลบ 6a บวก5เท่ากับ0ก็ได้เป็น a เท่ากับ5หรือนี่เครื่องหมายหรือในตรรกศาสตร์นะแล้วก็ a เท่ากับ1ทีนี้ได้ a มาอย่าลืม a ตัวใหญ่อย่าเพิ่งตอบเปลี่ยนกลับเป็น x ก่อน a แทนลบฐาน2ของ x เปลี่ยนกลับไปเป็นล็อกฐาน2ของ x เท่ากับ5ส่วนอันนี้ล็อกฐาน2ของ x เท่ากับ1ก็จะได้เป็น x ย้ายขึ้นไป x เท่ากับ2ยกกำลัง5อันนี้ x เท่ากับ32อันนี้ก็เป็น x เท่ากับ2ยกกำลัง1ได้ว่า x เท่ากับ2ทีนี้ได้ x มาตอบเลยไหมยังไม่ตอบนะน้องอันนี้ดอกจันไปล้านดอกสมการล็อกจำให้ดีเลยสมการล็อกต้องตรวจคำตอบทุกครั้งอันนี้ทำคนเสียคะแนนมาเยอะแล้วสมการล็อกเนื่องจากล็อกมีหลายเงื่อนไขหลายอย่างมากพอเราได้สมการล็อกเสร็จเนี่ยต้องไปตรวจคำตอบทุกครั้งเราดูเงื่อนไขทำไมมันถึงยุ่งยากถ้าสมมติเป็นล็อกฐาน p ของ q เงื่อนไขแรกเลย q จะต้องมากกว่า0และ p ต้องมากกว่า0โดยที่ p ไม่เท่ากับ1นี่คล้ายๆ exponential q ต้องมากกว่า0ส่วน p ต้องมากกว่า0แล้วต้องไม่เป็น1ด้วยเราถึงต้องตรวจคำตอบทุกครั้งสำหรับข้อนี้พอเราเอา32ไปแทนอันนี้โอเค32ผ่านเอา2ไปแทนโอเคถูกตอบสรุปได้เลยว่าเพราะฉะนั้น x เท่ากับ2หรือ32โอเคนะอย่าลืมสมการล็อกตรวจคำตอบทุกครั้งอันนี้สำคัญนะใครลอกเสร็จแล้วไปตัวอย่างที่5ต่อเลยใครสงสัยได้ถามได้นะเอานะตัวอย่างที่5เขาบอกว่าตอนแรกมีเซลล์อยู่
4ล้านเซลล์แล้วพอผ่านไป3นาทีเซลล์ลดลง 50% แปลว่าจาก4ล้านเนี่ยก็จะเป็น4ล้านคูณกับเท่าไหร่เอ่ย50ส่วน100ทีนี้น้องต้องระวังนะ50ส่วน100เนี่ยไม่ใช่เพราะเขาบอกว่าตายไป 50% คือไม่ได้เอา50อันนั้นมาตอบ50ส่วน100เกิดจาก 100% เสร็จแล้วก็ตายไป 50% มันถึงเหลืออยู่50ส่วน100พี่ก็ตัดเป็น1ส่วน2ทีนี้พอผ่านไปอีก3นาทีเกิดอะไรขึ้นตายอีกก็เป็น4ล้านคูณกับเซน1ส่วน2ยกกำลัง2คือคูณ1ส่วน2ไป2รอบทีนี้เราก็เริ่มเห็นความสัมพันธ์แล้วว่าทุกๆ3นาทีเนี่ยมันจะคูณเพิ่มไป1ส่วน2พี่ก็กำหนดตัวแปรขึ้นมาว่า t แทนเวลาเวลาที่จะทำให้เหลือน้อยกว่า 4,000 เซลล์ครั้งแรกแล้วก็ตั้งมาเป็นสมการเป็น4ล้านคูณกับ1ส่วน2ยกกำลัง t ส่วน3เพราะเขาบอกว่าทุกๆ3นาทีเนี่ยมันจะคูณไป1ส่วน2พี่เลยต้องเอา t มาหาร3ก่อนเพราะเขาบอกว่าทุกๆ3นาทีแล้วก็เท่ากับไม่ใช่เท่ากับต้องน้อยกว่า 4,000 โอเคป่ะสมการนี้แล้วเราก็เทคล็อกเข้าไปย้ายข้างก่อนเป็น 1,000 น้อยกว่า2ยกกำลัง t ส่วน3เสร็จแล้วค่อยเทคล็อกก็จะเป็นล็อกของ 1,000 น้อยกว่าล็อกของ2ยกกำลัง t ส่วน3ล็อก 1,000 ได้เท่าไหร่เอ่ยได้3เพราะว่าล็อกเนี่ยคือฐาน10ใช่ไหม10ยกกำลัง3ได้1,000 3น้อยกว่าอันนี้สมบัติล็อกที่เพิ่งเรียนไปตบ t ลงมาก็เป็น t ส่วน3คูณกับล็อก2ย้ายข้างไปได้ว่า tจะต้องมากกว่า9ส่วนล็อก2นี่พี่กดเครื่องมาให้แล้วอันนี้จะได้ประมาณ30เกือบ30เราก็เลยตอบว่าเพราะฉะนั้น t เนี่ยก็ประมาณ30นาทีข้อนี้ล็อก2ก็ให้มาแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาต่อข้อ6ข้อ6เป็นสมการแบบ exponential 8กำลัง x ลบ3คูณ2กำลัง 2x บวก1บวก5คูณ2กำลัง x บวก12เท่ากับ0ทีนี้ทำยังไง8เราต้องสังเกตก่อน8คือ2ยกกำลัง3พี่ก็เปลี่ยน8เนี่ยเป็น2ยกกำลัง3แต่มันยกกำลัง x ด้วยก็เลยเป็น 3x อันนี้ก็จะเป็นลบ3คูณ2ยกกำลัง 2x บวก1พี่แยกออกมาเป็น2คูณกับ2ยกกำลัง 2x ทันไหมเพราะมันบวกกันคือคูณกันบวกกับ5คูณ2กำลัง x บวก12เท่ากับ0คล้ายๆครั้งที่แล้วเลยกำหนดตัวแปรใหม่ขึ้นมาตัวแปร a เท่ากับ2กำลัง x ก็จะได้เป็น a กำลัง3ลบ 3a ลบ 6a ลบ 6a ลบ 6a ยกกำลัง2บวก 5a บวก12
เท่ากับ0สมการกำลัง3ยังจำวิธีแก้ได้อยู่ไหมก็ใช้หารสันเคาะนะเดี๋ยวทำให้ดูทีนึงหารสันเคาะก็เขียนสัมประสิทธิ์ไปก่อนทีนี้ก็แทนเลขลบ1 1คูณไปเป็นลบ1สำหรับใครยังไม่แม่นหารสันเคาะก็ไปฝึกเอาถามที่หลังไม่ได้โอเคนะก็จะได้เป็น a บวก1คูณกับ a กำลัง2ลบ 7a บวก12เท่ากับ0แยกต่อให้เสร็จ a บวก1คูณ a ลบ3คูณ a ลบ4ลายมือพี่อ่ะสวยนิดนึงต้องทำใจนะแล้วก็จะได้เป็น aก็จะมี3กรณีคือ a เท่ากับลบ1หรือ a เท่ากับ3หรือ a เท่ากับ4 a แทน2ยกกำลัง x แทนกลับไป2ยกกำลัง x เท่ากับลบ1หรือ2ยกกำลัง x เท่ากับ3หรือ2ยกกำลัง x เท่ากับ4สำหรับกรณีแรก2ยกกำลัง x เท่ากับลบ1เป็นไปได้ไหมไม่ได้กรณีตัดทิ้งเลยไม่เอาอันนี้เทคล็อกไปจะได้ว่า x เท่ากับล็อกฐาน2ของ3ย้ายข้าง2ไปอ่ะโอเคนะอันนี้ x ก็จะเท่ากับพี่ขอติดล็อกไว้ก่อนเป็นล็อกฐาน2ของ4เพราะว่าเดี๋ยวโจทย์ก็จะถามผลบวกคำตอบเพราะฉะนั้นผลบวกเนี่ยก็คือเอา2อันนี้มาบวกกันล็อกฐาน2ของ3บวกล็อกฐาน2ของ4ล็อกบวกกันเอาข้างหลังมาคูณกันก็ได้เป็นล็อกฐาน2ของ12อันนี้ก็ตอบใช่5ชึบโอเคนะทีนี้พี่ก็มีโจทย์มาเสริมให้น้องๆโจทย์เสริมเป็นโจทย์เสริมเป็นโจทย์แบบนี้คือ p ยกกำลัง q เท่ากับ1อันนี้เราจะแบ่งได้เป็นกรณีแรก q เท่ากับ0แต่ก็ว่ามีเงื่อนไขว่า pจะต้องไม่เป็น0ด้วยเพราะ0ยกกำลัง0เราไม่นิยามโอเคนะถ้า q เป็น0 p ต้องไม่เป็น0ต่อไปข้อ2คือ p เป็น1และข้อ3 p เป็นลบ1แต่ถ้า p เป็นลบ1เนี่ยคือ q จะต้องเป็นผิดข้าง q จะต้องเป็นจำนวนคู่ถ้าเกิดว่า q เป็นเศษส่วนให้น้องทำแบบพวกสแควร์รูทจำได้ไหมเศษส่วนเปลี่ยนเป็นสแควร์รูทกับยกกำลังปนกันประมาณนั้นมาดูโจทย์ดีกว่าดูโจทย์อาจจะเข้าใจขึ้นโจทย์เป็น 2x ลบ 1 ยกกำลัง 3x บวก 1เท่ากับ1กรณีแรก q เท่ากับ0 q คือเลขยกกำลังก็จะเป็น 3x บวก1เท่ากับ0ได้ x เท่ากับลบ1ส่วน3ทีนี้เอาลบ1ส่วน3ไปแทนเช็คดูไม่เป็น0โอเคกรณีนี้ผ่านต่อไป2คือตัวล่างเป็น1
2x ลบ1เท่ากับ1ก็จะได้เป็น x เท่ากับ2ทีนี้กรณี3คือตัวล่างเป็นลบ1 2x ลบ1เท่ากับลบ1ได้ x เท่ากับ0ลองเอาไปเช็คเอา x เท่ากับ0ไปแทนในตัวบน 3x บวก 1แทนด้วย0ไปได้เป็น1เลขคู่ไหมไม่ใช่เพราะกรณีนี้ใช้ไม่ได้แล้วได้แค่2กรณีก็สรุปว่าเพราะฉะนั้น x เท่ากับลบ1ส่วน3หรือ2โอเคป่ะอันนี้เป็นโจทย์อีกแนวหนึ่งขอบคุณมากครับอันนี้พี่ตั้งใจทดสอบน้องนะเป็น 2x x จะได้เป็น1นะก็สรุปเป็น1ส่วน3กับ1โอเคดีมากไหวพริบดีมาก